ี่ไม้หรือเปล่าพี่กิดพี่ป๊อปอ๊ะไม่พี่กิดกับพี่ป๊อปไม่ได้อยู่ในนั้นเพื่อความรุ่งโรจน์ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองดีสำหรับโรทหารผ่านศึกนะทุกคนจะเป็นโรที่สามารถปกป้องตัวเองได้นะก็คือเราเนี่ยจะมีเกราะนะคะมันแบบเป็นแบบภัยแบบเตือนภัยสมมติใครมาทำอะไรเรานะเราก็สามารถที่จะสร้างบาเรียร์แล้วก็ฆ่าคนคนนั้นได้เลยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโรที่ดีเป็นโรที่ดีเอาอย่างนี้ใครวิ่งเข้าใกล้พี่มันพี่ว่ากดเกราะก่อนเลยปะดีเปิดใช้งานภารกิจด่วนนะคะก็คืออยู่ที่ห้องแตะมือนะอือหืออือหืออืมอยู่กับพี่โมเอ้าอะไรอ่ะคือแจ้งอ่ะเห็นคนตายแต่แจ้งไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่ว่าแจ้งเห็นพี่โซเก็บศพอ่ะอุ้ยเฮ้ยพี่โซพี่โซแล้วก็แบบพี่โซเก็บศพว่ะฝุ่นคลุ้งเลยนะพี่โซฝุ่นคลุ้งพี่โซบอกเขาสิว่าเป็นแค่ล้อฟรีเฉยแค่วิ่งมันคือฝุ่นตอนที่พี่วิ่งหรือเปล่าพี่โซแต่ไม่แน่ใจจริงๆอ่ะพี่โซเป็นสองตาติดเลยเหรอพี่โซเป็นไอ้นี่แน่นอนแหละแล้วไอ้พี่โซพูดอะไรหน่อยให้พี่โซพูดได้พี่จะได้เป็นพันลมสองตาติดได้ยังไงเป็นได้เพราะว่าแจงก็เป็นนักวางกับดักสองตาติดเหมือนกันพี่โซแต่พี่โซไม่เนียนเลยคนอยู่ทางด้านขวาเยอะมากแต่พี่โซก็เก็บต่อหน้าต่อตาคนอื่นทัชชี่แกเห็นไหมทัชชี่มีคนอื่นนอกจากชุกแจงไม่ได้เห็นเข้ามาไม่เห็นตอนเก็บแต่ว่าผมรู้ว่าใครวิ่งไปก่อนหน้านั้นใครเออคนนั้นน่ะใครปีขาวครับป๊อปคนดีใช่แล้วหลักฐานเดียวกันปะเนี่ยเงียบอยู่ดีๆก็โดนเป็นฆาตกรทั้งนั้นผมสคริปต์ดีมั้ยเนี่ยไม่ต้องสคริปต์ไงพี่โซเก็บศพเลยอ่ะมันค้างไงพี่โซไม่เป็นไรพี่โซไปพักก่อนให้เงิน OT แล้วกันอ่ะพอพี่ฆ่าพี่ก็ต้องวาร์ปดิพี่จะเดินดุ่มๆเดินให้คุณเห็นได้ยังไงมันมีกฎฆ่าธรรมดาด้วยนะพี่ว่ามันมีคนหรือเปล่าโอ้โหไม่มีคนอะไรตรงนั้นโจ่งแจ้งแล้วตอนนั้นมันสะบัดสะบัดกันอยู่เหนื่อยแล้วกันเขาเก็บมาสองตาติดแล้วสองตาพี่โตอุ้ยมีคนจิ้มพี่ป๊อปด้วยผมว่าขนาดก็ทัชชี่นี่แหละใช่ทัชชี่โคตรตึงพี่ป๊อปเป็นแน่นอนจุ๊บแจ้งโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูกันเชื่อพี่ทัศเราจะเชื่อพี่ทัศมาเราต้องอยู่ไกลๆคนนิดนึงพี่ไม้มาตรงนี้พี่กดโลดระหว่างที่พี่กำลังอัปโหลดไฟล์เอาดิโคตรสิ้นเปลืองอะแต่ก็คือปลอดภัยในระดับนึงเสร็จแล้วจ้าตอนนี้เควสเสร็จแล้วจ้าไปดูกล้องช็อปปี้กันปะเหมือนเพิ่งตายเลยนะใครเป็นคนทำกันนะอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมาเฮ้ยหนูกำลังคุยกับศพพี่แจงเลยว่าอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมาทัชชี่เห็นปะเมื่อกี้มันศพเต็มๆเลยมันศพก่อนที่พวกเราจะมาถูกไหมใช่แป้งอยู่ในห้องควบคุมแล้วก็มีพี่ป๊อปอยู่ด้วยครับผมแต่ว่าเราวิ่งไปสองคนข้างล่างแล้วเจอศพนอนอยู่แต่พี่ป๊อปตอนนี้สถานการณ์ของเราได้ค่อนข้างกระชับนะ ว่าไมกี้และเจอาจจะมีส่วนเป็นฆาตกรสุดโหดนินจาได้สองคนเลยเหรอทำไมสองคนเลยอ่ะหนึ่งในนั้นจะเป็นเพราะว่าปรางเนี่ยเมื่อกี้ปรางบอกว่าเห็นศพจุ๊บแจงอยู่ใช่ไหมใช่หนูเหยียบศพพี่แจงไว้อยู่อยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างบนพี่บนซ้ายตรงทางเดินหน้าห้องพยาบาลบนซ้ายหน้าห้องพยาบาลจะบอกว่าฉันไม่ได้เดินไปห้องพยาบาลเลยแล้วก็อยู่ในห้องเพื่อที่จะดูพฤติกรรมของทุกคนผ่านโปรแกรมเอ้ยแต่ว่าถ้าบอกว่าพี่ไม้เป็นอะก็ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงเวลาที่พี่แจงตายพี่ไม้อยู่กับหนูตลอด
ผมท้าทายเลยให้ฆาตกรมาฆ่าผมแล้วมันมีช็อตที่พี่ไม้แบบหายแวบไหมหายแวบแวบไม่นะเพราะว่าพี่ไม้โหลดไฟล์แลกหรือเปล่าถึงหายแวบก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมไม่ได้เว้ยมันต้องวิ่งกลับมาอยู่ดีอะแต่ตานี้เนี่ยเจดูขรึมขริมนะจริงขรึมขริมคืออะไรวะผมขรึมขริมหรือเปล่าขรึมหรือเปล่าผมเจียมตัวเลยอ่ะผมเจียมตัวเลยอ่ะตาเมื่อกี้ผมพูดเยอะแล้วผมตายอ่ะไม่จริงผมเจียมตัวเลยผมจะเล่นแบบเงียบๆแล้วหรือว่าพี่ป๊อปตานี้เนี่ยบอกเลยว่าคนที่ไม่อยู่ในหมู่เรามันจะมีแป้งมีทัชชี่แล้วมีพี่ป๊อปใช่มั้ยที่เราอยู่ด้วยกันผมวิ่งทั้งเฟสอย่างเดียวเลยอยู่ด้วยกันงั้นเอาพี่ป๊อปออกมั้ยล่ะอยู่หรือเปล่าเอาพี่ป๊อปเนี่ยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะปามีปัญหาอะไรกับพี่วะเนี่ยแต่พี่ป๊อปยิ้มแปลกๆอ่ะใช่ๆเอางี้ฉันคิดว่านะคนที่น่าสงสัยที่สุดมีเจกับพี่ไม้แต่ปางยืนยันให้พี่ไม้ได้งั้นเจก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สารเตี้ยจะไปเป็นสารเตี้ยนะเนี่ยแบบไม่ใช่ละไม่จะไปเราไปกันผิดทางละเราไปกันผิดทางละเรามากันถูกทางแน่นอนผิดทางละไม่ได้โหวตหนูไม่ได้กดโหวตเออแป้งเชื่อว่าเจนั่นแหละคือนินจาคุณไปฝึกนินจาโคโนฮะมาใช่ไหมบอกมาเจแปลงแล้วแหละที่เป็นหรือเปล่าใช่ใช่เป็นแน่แน่เฮ้ยเก่งอ่ะทำได้ไงผมขอสอบถามอะไรบางอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่โซทำไมพี่โซถึงเก็บศพต่อหน้าเพื่อนขนาดนั้นนะพี่ไม่คือตอนแรกที่จะกดโหวตแต่ว่ามันมีคนคอเข้ามาแล้วพี่ก็เลยปัดแล้วปุ๊บมือก็ไปโดนบอกว่าแล้วผมเป็น MVP อ่ะรอบเนี้ยโคตรเข้มก็มีคนบอกว่าช็อตที่ผมตายอ่ะผมทำงานอยู่ในห้องไฟครับผมแล้วอยู่ดีๆในห้องนั้นไม่มีใครเลยอยู่ดีเจมันก็ออกมาจากห้องไฟผมพยายามวิ่งไปกดปุ่มไว้แม่งล็อกประตูขังทำโง่หนีตายเลยผมเป็นทำโง่หนีตายอยู่รู้ว่าเลยนะพี่เจเป็นฆาตกรแล้วน่ากลัวมากคือเขาพยายามฆ่าคนแบบหนีตายอ่ะเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะโอ้โหเป็นอีกแล้วลูกเหลือเหนื่อยเว้ยแต่รอบนี้เป็นลูกเรือแล้วเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอ่ะเป็นลูกเรือวะเอาออกซิเจนก่อนเลยทิ้งขยะไปห้องคนขับนะคะลูดดาวเขาเรียกว่าลูดดาวอันเนี้ยเฮ้ยใครยิงปืนแล้วพี่ก็ลงไปที่ห้องเกราะนะพี่โซเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอาซาเบเฮ่พี่ไม้หรือเปล่านั้นเฮ้ยยังไงตายตรงไหนอ่ะพี่ทัดกี้ยังอ่ะพี่ทัดเป็นพี่ทัดเป็นจงใจไหมอ่ะเพราะว่าพี่โบยืนซ่อมไฟอยู่กับหนูในห้องไฟแล้วหนูได้ยินเสียงท่อเฮ้ยแล้วมันก็หูแล้วว่าศพก็หายไปเฮ้ยอะไรนะชี้รู้เปล่าว่าตัวเองโหวตอ่ะโดนกับดักอ่ะดิโดนกับดักไม่ไม่ผมจะบอกให้มันไม่อยู่ตรงท่อไปอยู่ที่ไหนอะแต่อยู่ห้องไฟอะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ผมว่าจุ๊บแจงยืนอยู่ไม่หรออายุอายุพี่แจงอยู่ตรงห้องพี่แจงมันขำหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นวะฉันไม่ได้ขำฉันนึกเปิดไฟเฉยๆเมื่อกี้ฉันยืนอยู่ตรงห้องที่รูดบัตรแล้วพี่ไม้อะวิ่งไปปุ๊บแล้วพี่โม่อะตามตูดพี่ไม้ไปติดๆแล้วอยู่ดีพี่โม่ก็ตายพี่โม่ตามตูดพี่ไม้ไปติดๆแล้วพี่ไม้ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนครับผมเสร็จแล้วงานผมเสร็จห้องผมก็กำลังจะเดินออกอยู่ชั้นม่วงมันก็เลื่อนล้มมันก็เลยงงแล้วใกล้ๆเหรอใกล้ๆชาโม่อ่ะมันมีไอ้ทัชชี่เองแหละแล้วก็มีปางแต่ปางอยู่ไกลสุดปางอยู่ในห้องไฟเดี๋ยวนะผมจะบอกให้ว่าผมอ่ะอัพโหลดไฟล์เสร็จใช่ไหมแล้วก็มีพี่โม่อยู่แล้วก็มีแจงมั้งแล้วผมอ่ะทำเป็นเหมือนเดินไปทางขวาผมนึกว่าผมจะไปทำเดี๋ยวนะขอโทษนะทุกคนลืมหรือเปล่าว่าฆาตกรอ่ะมันมีใบไม้แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นมันจะเป็นฆาตกรได้ยังไงอ่ะเออมันกดค่าธรรมดาได้เอ้าแล้วทัชชี่คือมันเหยื่อสังเวยปางโอ้โหเออปางพูดอะไรเนี่ยดูดิเหยื่อมันไม่สดเลยทุกคนหูเบาเองอ่ะโอ้โหเฮ้ยอ่ะทัชชี่จะกินก็แพงไม่เคียงกวดน้ำให้เลยนะกวดน้ำให้เพื่อนเลยนะเอ้าก็มันจริงอ่ะก็เมื่อกี้พี่โมพึ่งออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะฆ่าก็ต้องเป็นคนที่ไอ้ที่ปะวะรู้สึกผิดแล้วดิ
ู้สึกผิดแล้วดิโอ้เดี๋ยวแก้ต่างดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงท่อแต่มันเป็นเสียงปิดตู้ไฟเอ้ยรู้สึกผิดแล้วดิรู้สึกแย่จังแล้วพิทัศน์ออกแล้วเนี่ยบ้าอาจจะไม่จริงได้พี่ไม้หรือเปล่าพี่กิจพี่ป๊อปเออไม่พี่กิจกับพี่ป๊อปพิทัศน์หนูขอโทษมันเป็นเวรกรรมของหนูเอาไม่พี่กิจพิทัศน์หนูขอโทษพิทัศน์พิทัศน์ I'm sorry พิทัศน์ทั้งหมดมันเป็นความผิดของหนูคนเดียวพี่ทัศน์หนูขอโทษพี่หนูไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ป๊อปจะเป็นคนเลวขนาดนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไม้พี่ไม้เหรอพี่ไม้ครับป๊อปเก็บศพเรียบร้อยนะไม่ใช่พี่ไม้อย่ามานี่อย่ามาทำเป็นใส่ร้ายผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทีละคนอ่ะเริ่มจากพี่ป๊อปก่อนคือพี่อ่ะไปกับพี่กิจเพราะว่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทำซาโบทาดเสร็จแล้วพี่ไม้ก็วิ่งมาแล้วพี่ไม้อ่ะดันไปเผลอฆ่าแล้วพี่กดเลขอยู่วิ่งเผลออะไรกดเลขอยู่โอ้โหผมมารีบวิ่งไปแล้วก็ปรากฏเนี่ยถ้าสมมติพี่ไม้มีเพื่อนอีกคนนึงนะผมตายแล้วแล้วขอความเห็นจากพี่ไม้บ้างครับผมกดเลขเสร็จครับผมนะผมก็จอมันก็บู๊บมาใช่ไหมเห็นแบบไอหัวปลากำลังถือไม้กวาดไม่ใช่เลยพี่ไม้ไม่มีฮาโลไม่มีในนี้ตายไปแล้วมั้งไม่เชื่อใครก็ฮาโลอะไรไม่ใช่โอพาโลอ่ะนะน่าจะตายไปแล้วมั้งทัชชี่หรือเปล่าทัชชี่เป็นนินจามันหายตัวไปไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าทัชชี่เป็นนินจาคุณรู้ได้ไงตอนซัมโมตายมันหายไปตัวไงโอ้โหคุณเอางี้เอางี้ไปเชื่อใครอ่ะหนูขอเชื่อความรู้สึกนะหนูได้กลิ่นปลาเน่าปวดตามความรู้สึกหนูว่าตามความรู้สึกหนูได้กลิ่นปลาเน่าผมปวดตามความรู้สึกเลยนะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ปลาเน่าเนี่ยมันเน่าจริงหรือเปล่าแต่หนูคิดว่ามันโกหกเนี่ยโอ้โหพี่ไม้นะพี่ไม้นะพี่ป๊อปไม่ใช่พี่ไม้ตาต่อไปบทพี่ไม้เลยพี่ไม้อย่าเป็นผมไม่ได้ถ้าเกิดพี่ป๊อปไม่เกมจริงเกมต้องจบนะโอ้โหเกมจบหรือเปล่าเฮ้ยผมจะเล่าคอนเทนต์ให้ฟังคอนเทนต์เป็นไงครับเฮ้ยตาเนี้ยครับเราชูมือด้วยกันว่าเราเห็นด้วยกันว่าถ้าเกิดผมฆ่าป๊อปเก็บถ้าผมฆ่าป๊อปเก็บแล้วล็อกช็อตนี้เหมือนทําไมมันใช้สกิลทหารผ่านศึกแล้วผมก็ไปฆ่าทําไมแล้วผมก็ตายแล้วป๊อปก็เก็บศพผมให้ทําไมเหรอคอนเทนต์นั้นเหรอคือไอ้ไอ้ทัชชี่ไม่ได้เป็นใช่มั้ยโอ้ได้พี่ถามไม่ได้เป็นแต่ว่าคลิปนี้ตอนนี้พี่ไมค์คือ MVP เลยนะฆ่าฆาตกรทั้ง2คนและเปิดโปงโอ้คือแม่หนูมีเรื่องเดียวที่จะพูดคือขอโทษค่ะพี่ทัศน์น้ำตาไหลเลยไม่แต่เดี๋ยวก่อนมาทัชชี่กันเท่านะอันน่ะโหวตไอ้ทัศน์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอยู่ดีมันก็มาบอกว่าฉันเป็นคนเป็นอะทัชชี่มันชอบบ้อยมั่วสมน้ำหน้าคือพี่ความรู้สึกของพี่อะที่ต้องนั่งเก็บศพเพื่อนอะมันผมงงตอนแรกชิเป๋งเลยคือผมไม่ได้ตายที่ห้องไฟเลยผมตายตรงที่อ๋อใช่หนูจะแก้ข่าวอีกอันนึงที่หนูได้ยินเสียงเหมือนเสียงท่อคือเสียงปิดตู้ไฟตู้ที่มันเดือดโชว์ไฟจริงคือผมไม่ได้อยู่ใกล้ตู้ไฟเลยตรงที่ผมตายแล้วปางบอกตรงตู้ไฟผมฮะคือผมไม่ได้ตู้ไฟไม่เห็นมีใครหนูจินตนาการพี่หนูจินตนาการ